รถเทรลเลอร์22ล้อบรรทุกเบียร์ชนิดขวดมา 2,100 ลังกำลังจะไปส่งให้ลูกค้าที่ภาคใต้ค่ะพอมาถึงอำเภอปราณบุรีเนี่ยคนขับหลับในอีกแล้วโอ้โหทำให้รถตกร่องนะคะกลางถนนเบียร์เนี่ยตกเต็มถนนกระจัดกระจายเป็นหมดเลยส่งผลทำให้รถขาขึ้นกรุงเทพติดยาวหลายกิโลไม่สามารถใช้การได้ค่ะโดยเมื่อเวลา 3:30 ของวันนี้นะคะร้อยตำรวจโทประมลพอพระอบเพชรนะคะร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรปราณบุรีก็ได้รับแจ้งมีรถบรรทุกเทรลเลอร์22ล้อบรรทุกเบียร์ยี่ห้อลีโอมาเต็มคันรถตกร่องกลางถนนก็ทำให้ลังเบียร์ทั้งหมดเนี่ยตกแตกและจัดกระจายเต็มถนนรถไม่สามารถสัญจรได้บนถนนเพชรเกษมนะคะหน้าศูนย์โตโยต้าปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรีโดยนายวิเชษจันทรหวานนะคะอายุ53ปีเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะโดยที่เกิดเหตุนะคะก็พบรถบรรทุกเทรลเลอร์22ล้อยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียน 70-1735 สุราษฎร์ธานีข้างรถนะคะมีอักษรบอจุดสหมิตรตกอยู่ในร่องกลางถนนสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเนื่องจากชนเสาไฟฟ้าหัก1ต้นส่วนบริเวณด้านหลังรถนะคะบรรทุกเบียร์ลีโอชนิดลังจำนวน 2,100 ลังตกลงไปบนถนนแตกกระจายเต็มถนนนะคะก็ทำให้การจราจรขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยนะคะก็ต้องช่วยกันเก็บลังเบียร์แล้วก็ขวดที่แตกออกจากพื้นถนน1ช่องทางใช้เวลาประมาณ20นาทีรถถึงสามารถใช้การได้1ช่องทางค่ะโดยจากการสอบถามนายวิเชษคนขับรถนะคะก็กล่าวว่าตนเนี่ยบรรทุกเบียร์ลีโอมาจากโรงงานที่ปทุมธานีกำลังไปส่งให้ลูกค้าที่สุราษฎร์ขณะขับรถมาถึงที่เกิดเหตุหลับในค่ะทำให้รถที่ขับมาเนี่ยเสียหลักนะคะตกร่องแล้วก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าโชคดีที่ภรรยาแล้วก็ลูกชายที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ